สอนวาดนามิจากวันพีช by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดหน้าก่อนค่ะขีดเส้นวงรีขึ้นมาอย่างนี้ค่ะจากนั้นเติมส่วนคางลงมานะคะขีดกากบาทที่กลางหน้าค่ะเฉียงๆไปทางซ้ายมือหน่อยนะคะขีดเส้นแนวคิ้วตาจมูกปากจากนั้นวาดใบหูออกมาค่ะวาดคิ้วขึ้นไปนะคะคิ้วเส้นเล็กๆโก่งๆค่ะจมูกค่ะจมูกปากนี้จมูกหน่อยนะคะตาข้างนี้จะหลับตานะคะทำตาวิ้งวิ้งมีขนตานิดๆข้างนี้ก็วาดตาโตตามปกติเลยค่ะปากยิ้มนะคะเป็นครึ่งวงกลมปกติค่ะโอเคจากนั้นมาว่ากันที่เรื่องของกรอบหน้าก่อนนะคะเนี่ยค่ะหน้าก็จะไม่ยาวไม่สั้นเกินไปแล้วก็ใบหูอยู่ประมาณนี้ค่ะจากนั้นทรงผมจะเป็นผมหน้าม้าสไลด์ลงมาหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะก็จะวาดทรงผมลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปลอยผมข้างหน้าค่ะทิ้งตัวลงมาวันนี้จะวาดนามิที่อยู่ในชุดเดรสสวยๆนะคะจะได้ไม่โป๊จนเกินไปค่ะผมอีกด้านก็จะมีปลอยผมลงมาเช่นกันนะคะจากนั้นก็วาดผมด้านบนโค้งลงมาค่ะความพิเศษของทรงผมวันนี้จะถักเปียออกงานนะคะก็จะแต่งตัวสวยหน่อยเนาะก็จะมีเนี่ยค่ะถักเปียไว้ข้างๆประมาณนี้แล้วก็ปล่อยผมยาวเป็นลอนลงมาค่ะวาดลำคอลงมานะคะตรงนี้จะเป็นตัวชุดนะคะตบเนี่ยค่ะจะเป็นคล้ายๆปลอกคอแต่ไม่ใช่นะคะมันมาจากชุดแล้วก็ช่วงไหล่ค่ะไหล่ไม่ใหญ่เกินไปนะคะวาดให้พอดีนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นผมค่ะผมจะมาเป็นลอนเลยแล้วก็ส่วนนี้เดี๋ยววาดแขนลงมาก่อนก็ได้ค่ะแขนเล็กๆนะคะจะเป็นชุดลงมานะคะเดี๋ยววาดช่วงอกมาประมาณนี้ค่ะแขนข้างนี้นะคะจะให้นามิเขาถือกระเป๋าค่ะเนี่ยค่ะด้วยความผู้หญิงก็จะรักสวยรักงามรักเงินรักทองไปด้วยนะคะสมกับฉายาแมวขโมยโจรสลัดนะคะเขาก็จะสะสมเงินทองไว้ค่อนข้างเยอะก็จะเนี่ยค่ะจับกระเป๋าอยู่จะมีนิ้วโผล่ออกมานะคะ
พอวาดขอบกระเป๋าเสร็จเราจะวาดสายกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นโซ่นะคะแล้วก็จะมีโซ่ที่ค่อยๆอยู่ที่ข้อมือค่ะวาดกากบาทมาแล้วค่อยเติมตัวโซ่จะง่ายขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่รายละเอียดตรงที่เป็นชุดนะคะโดยเราจะวาดสร้อยคอก่อนเนาะเนี่ยค่ะเขาจะสวมสร้อยคอแล้วก็วาดชุดมาได้เลยค่ะตรงช่วงเอวจะเล็กๆมาเลยนะคะเป็นคนที่หุ่นดีมากโอเคจะมีรอยยับยับย่นย่นเนี่ยค่ะก็เติมเติมเข้าไปนะคะในส่วนของชุดตรงนี้เนี่ยค่ะจะเติมตาข่ายบางๆลงไปตรงนี้นะคะแล้วก็รอยสักขาที่ขาดไม่ได้เลยเป็นสัญลักษณ์ของนามิจากนั้นวาดผมให้เสร็จนะคะก็ค่อยๆไล่ลอนผมลงมาค่ะทีนี้เราจะตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมหรือดินสอไม้สีดำแทนได้นะคะเอาที่อุปกรณ์ที่เราสะดวกค่ะก็ตัดตามเส้นที่เราร่างได้เลยค่ะสำหรับใครที่วาดไม่ทันก็วาดแล้วก็กดหยุดเป็นพักๆได้นะคะThank you.
ลบทำความสะอาดเส้นร่างให้หมดเลยค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก่อนแยกไประบายสีเราจะถมดำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนามิของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะ